ที่ภาษาอังกฤษสำนักนักกฎหมายอาจารย์ดวงเดชก็จะมาเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเนติบัณฑิตนะคะในส่วนของกลุ่มของคำศัพท์ที่จำเป็นที่ต้องรู้ทั้งหมด4สาขาได้แก่กฎหมายมหาชน Public Law กฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง Civil Law and Civil Procedural Law กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Law and Criminal Procedural Law และกฎหมายธุรกิจนะคะในส่วนของBusiness Law ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์โชว์กันเลยนะคะว่าในส่วนของเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะไปดูกันนั้นมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจที่ท่านอาจารย์ในแต่ละท่านเน้นในการบรรยายนะคะสำหรับในส่วนของการท่องคำศัพท์นะคะเน้นอยู่เสมอว่าผู้สอนเนี่ยออกข้อสอบตามคำบรรยายดังนั้นเราจะต้องอ่านคู่คำบรรยายและเอกสารการสอนของผู้สอนทั้ง4ท่านนะคะควรท่องคำศัพท์นี้คู่กับการอ่านและทบทวนนะคะและที่สำคัญก็คือนะคะทบทวนตามคำบรรยายและเอกสารการสอนนะคะโดยผู้สอนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิชาแต่ละวิชาที่แตกต่างกันแล้วก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะคาบสุดท้ายของการบรรยายนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีส่วนที่ท่านเน้นทั้งคำศัพท์การแปลและก็อ่านเพื่อทำความเข้าใจในส่วนของการจับใจความสำคัญค่ะในส่วนนี้ทำไมอาจารย์จึงเน้นที่คำศัพท์คำตอบก็คือคำศัพท์นั้นมีความจำเป็นในการเอาไปใช้ในการแปลแล้วก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องเอาไปใช้ในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจนั่นเองในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องทราบและมีความเข้าใจเน้นคำบรรยายเพราะในปีแรกออกตามที่สอนและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยเราต้องฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยๆจะทำให้เกิดความชำนาญและต้องเขียนด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จะสังเกตได้ว่าข้อสอบอะค่ะในเรื่องของการสอบเนติบัณฑิตเราใช้วิธีการเขียนค่ะ